โซเชียลฮือฮาแสงเหนือเมืองไทยหลังมีภาพปรากฏการแสงสีเขียวที่เขาเตือนเนินทุ่งแก่งกระจานล่าสุดนักวิชาการรวิเคราะห์ที่มายืนยันไม่ใช่แสงออโรราแน่นอนสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่เพจเขาพเนินทุ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้แชร์ภาพปรากฏการแสงสีเขียวที่ปรากฏออกมาในช่วงเปิดท่องเที่ยวของเขาพเนินทุ่งพอดีซึ่งทางแอดมินบอกว่าเพิ่งเคยเห็นแสงแบบนี้เป็นครั้งแรกซึ่งหลายคนมองว่าภาพดังกล่าวดูคล้ายกับแสงเหนือหรือแสงออโรราซึ่งเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับขั้วโลกเหนือบ้างก็สงสัยว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566 Facebook Norlit สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติได้เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรียบเรียงโดยดร.มติพลตั้งมติธรรมนักวิชาการดาราศาสตร์ยืนยันว่าแสงสีเขียวที่เขาพเนินทุ่งไม่ใช่แสงออโรราตามที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายแสงประหลาดสีเขียวที่เขาพเนินทุ่งและแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนั้นรวมไปถึงบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแสงออโรราใช่หรือไม่ตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แสงออโรราแน่นอนซึ่งในกรณีนี้สามารถเปรียบเทียบกับภาพออโรราจากรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนสำหรับแหล่งกำเนิดแสงที่เขาพเนินทุ่งน่าจะมาจากบนพื้นโดยคาดว่าจะเป็นแสงจากเรือใดหมึกหรือแสงไฟอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีแสงสีเขียวโดยได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแสงของเรือใดหมึกด้วยว่าในประเทศไทยมีการใช้แสงสีเขียวในการล่อหมึกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยมากสิจนนักบินอวกาศจากสถานีอวกาศนานาชาติเคยรายงานถึงแสงสีเขียวปริศนาที่ส่องมาจากอ่าวไทยมาแล้วซึ่งแสงดังกล่าวแท้จริงแล้วมาจากเรือใดหมึกของชาวประมงนั่นเอง